ตุเรือสินค้ายักษ์ชนสะพานพังถล่มกลายเป็นโศกนาฏกรรมสหรัฐช็อกเหตุการณ์เหมือนในหนังไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงเรื่องราวจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่26มีนาคมเวลาประมาณ1:00 นตามเวลาท้องถิ่นของรัฐเมริแลนด์สหรัฐอเมริกาค่ะเรือสินค้าขนาดใหญ่พุ่งชนสะพานฟรานซิสสก็อตต์คีย์บริดจ์ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำพัชชัฟสโกเมืองบอลติมอร์รัฐเมริแลนด์จนพังถล่มค่ะสะพานนี้เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนี้เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี1977หรือเมื่อ47ปีก่อนค่ะจากการตรวจสอบนะคะพบว่าเรือสินค้าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับพลังงานค่ะและได้ออกสัญญาณแจ้งเหตุร้ายแล้วก่อนพุ่งชนสะพานโดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังทั้งเรือและเฮลิคอปเตอร์ช่วยชีวิตและค้นหาผู้เสียหายค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถช่วยคนขึ้นมาจากแม่น้ำได้2คนในจำนวนนี้อาการสาหัส1คนขณะที่แรงงานอีก6คนที่ตกลงไปในน้ำเชื่อว่าเสียชีวิตหมดแล้วเพราะอุณหภูมิน้ำที่เย็นเฉียบค่ะการที่สะพานความยาว 2.6 กิโลเมตรนี้พังถล่มทำให้ทางการต้องปิดท่าเรือที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของสหรัฐค่ะโดยท่าเรือบัลติมอร์เนี่ยรองรับเรือสินค้ามากกว่าท่าเรืออื่นๆในสหรัฐถึงกว่า 750,000 ลำในปี 2565 ค่ะหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐสันนิษฐานเหตุการณ์ชนว่าเกิดจากการที่เรือไฟดับจึงทำให้สูญเสียแรงการขับเคลื่อนขณะกำลังออกจากท่าเรือค่ะโดยลูกเรือลำเกิดเหตุได้เตือนเจ้าหน้าที่ด้านคมนาคมในรัฐเมริแลนด์ถึงความเป็นไปได้ในการชนแล้วซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยหยุดการจราจรบนสะพานก่อนเหตุถล่มได้ซึ่งทำให้ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตไปได้มากค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ภารกิจเนี่ยอยู่ที่การค้นหาร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากน้ำค่ะซึ่งก็เป็นความท้าทายใหญ่หลวงเพราะว่าน้ำเนี่ยเย็นมากเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องหยุดภารกิจการค้นหาหลังจากทำการค้นหามาต่อเนื่อง18ชั่วโมงค่ะก่อนจะเริ่มภารกิจอีกครั้งในช่วงเช้าของวันที่27มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นสำหรับเรือสินค้าลำนี้เนี่ยเป็นเรือสัญชาติสิงคโปร์ค่ะเพิ่งออกจากท่าเรือบัลติมอร์ได้เพียง30นาทีเท่านั้นก่อนเกิดเหตุโดยตามกำหนดการเนี่ยเรือลำนี้จะใช้เวลาเดินทาง27วันขนส่งสินค้าจากสหรัฐอเมริกาสู่ประเทศศรีลังกาโดยลูกเรือบนลำเนี่ยมีทั้งหมด22คนทั้งหมดเป็นชาวอินเดียไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐจะเดินทางไปเมืองบัลติมอร์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะซึ่งท่านเนี่ยก็ได้บอกว่าเคยเดินทางผ่านสะพานนี้มาหลายครั้งและขอส่งกำลังใจให้ประชาชนชาวบัลติมอร์ในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้โจไบเดนบอกด้วยนะคะว่าจะต้องทำทุกอย่างให้มีการเปิดท่าเรือและสร้างสะพานขึ้นมาใหม่อีกครั้งให้ได้ค่ะทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็รายงานนะคะว่าจากการตรวจสอบของสถานทูตกับสมาคมคนไทยนักเรียนนักศึกษาไทยและชุมชนไทยในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีคนไทยบาดเจ็บหรือว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะโดยสถานทูตเนี่ยจะตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอส่งกำลังใจให้ชาวเมืองบัลติมอร์เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนค่ะข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ